สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับจากความรู้สึกของคุณเอ๋ตอนแรกที่บอกโอ้ทำกิฟต์ฟลีนก็จะลองดูอ่ะทำระหว่างที่ยังเรียนไม่จบนี่แหละเดี๋ยวพอจบแล้วก็คงอาจจะไปสมัครงานไปทำอะไรก็ตามแต่พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาพวกเราเรียกว่าทำแก้ขัดไปก่อนใช่ค่ะจากเป้าประสงค์ที่จะทำแก้ขัดไปก่อนคาดหวังรายได้สัก 5,000 หมื่นนึงก็พอใจแล้วเนี่ยแต่ปรากฏทำไปทำมาไม่ได้หยุดที่เป้าหมายแบบนั้นซะละความรู้สึกว่ากิฟต์ฟรีนี่มันใช่เลยรู้สึกคลิกกับอาชีพนี้แล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยน่าจะอยากเป็นนักธุรกิจเครือข่ายกิฟต์ฟรีนเต็มตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและเพราะอะไรเหตุผลนั้นก็คือเอเนี่ยได้ลองไปทำงานประจำแต่เป็นลักษณะฝึกงานค่ะเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาทุกคนต้องไปทำนะคะทีนี้พอได้ไปทำแล้วรู้สึกว่าสังคมในงานประจำมันต่างกับกิฟต์ฟรีนมากงานประจำเนี่ยสังคมค่อนข้างที่จะอิจฉาริษยากันค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เลยทำให้การทำงานเนี่ยอยู่แล้วไม่มีความสุขนะคะและตัวเองเนี่ยไม่ชอบที่จะไปอยู่ให้มันครบเวลาแล้วค่อยกลับครับแล้วเหมือนกับเราคิดอะไรเองไม่ได้ต้องทำตามที่งานเขาบล็อกไว้ให้งานเขาเตรียมไว้ให้ซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าความสามารถของเรามันมีมากกว่านั้นเพราะจากที่เราไปฟังกิฟต์ฟรีนมาเราคิดว่าโลกทัศน์ของเราเปิดกว้างมากแล้วแต่ถ้าจะไปอยู่ในระบบงานประจำคิดว่ามันคงจะน่าเบื่อมากนะคะที่จะต้องไปทำอะไรซ้ำๆซักๆครับและอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างงานประจำที่เคยไปทำกับธุรกิจเครือข่ายของกิฟต์ฟรีนความต่างที่จับต้องได้เลยความต่างที่จับต้องได้นั่นก็คือมันได้สวยมันได้แต่งตัวสวยค่ะถ้าทำกิฟต์ฟรีนะคะได้แต่งตัวสวยได้รู้สึกว่าเราต้องสวยเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้แนะนำธุรกิจได้แนะนำสินค้าได้ครับนะคะเรามีความรู้สึกมีความสุขกับการดูแลตัวเองดูแลตัวเองสวยได้ทุกวันสวยได้และเราก็รู้ว่าไอ้ความสวยของเราทำธุรกิจได้ด้วยต่างหากนี่คือสิ่งนึงที่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าทำงานประจำจะแต่งตัวสวยไปเพื่ออะไรใช่แต่อันนี้เรารู้เลยว่าแต่งตัวสวยเพื่อเราต้องการจะพรีเซนต์สิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา product ของเราเนี่ยนั้นใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงนะคะอาจารย์ก็คือหนูรู้สึกว่าเอ๋รู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้ตามความสามารถของเราถ้าทำกิฟต์ฟรีนะคะเพิ่มตามความสามารถและตามความทุ่มเทของเราได้แต่ถ้างานประจำสามารถมากกว่าเดิมแค่ไหนหรือทุ่มเทมากกว่าเดิมแค่ไหนก็ไม่ได้เพิ่มรายได้ให้เรา อะไรเท่าไหร่เลยนะคะก็เลยแตกต่างกันที่ตัวรายได้อย่างเห็นได้ชัดเลยทีนี้พอเราตัดสินใจว่ามันใช่แหละคลิกแล้วเราโดนอ่ะกิฟต์ฟรีนมันโดนใจเราเนี่ยพอเราเริ่มต้นทำงานนะครับแน่นอนที่สุดว่าเราก็ต้องปรับตัวตอนนี้เนี่ยเรามีรายได้เป็นหลักหมื่นเป็นที่เราพอใจแล้ว ความหวังในสเต็ปต่อไปมากกว่านี้ไหมก็คิดว่าก็จะต้องสะสมเครือข่ายไปเรื่อยๆคือก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆไม่หยุดค่ะแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะขึ้นตำแหน่งต่อๆไปของทางบริษัทนะคะแล้วเราตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นทำตัดสินใจทำเราปรับตัวยังไงจากเดิมอาจจะพูดง่ายๆเป็นนักขายแนะนำสินค้าความสวยความงามแต่ตอนนี้ต้องมีเรื่องการสร้างทีมด้วยเนี่ยใช่ค่ะเราใช้เทคนิคไหนในการบริหารคนบริหารทีมตัวเองเนี่ยก็คือเข้าไปศึกษาครับค่ะว่าวิธีการทำงานในขั้นตอนต่อๆมาเนี่ยควรทำอย่างไรนะคะและในขณะเดียวกันก็ชวนทีมงานเข้าไปศึกษาพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วก็ได้มาเริ่มนะคะมีลักษณะการทำงานอยู่ในเฉพาะทีมของตัวเองครับค่ะก็เริ่มต้นจากนั้นแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานภาคสนามแล้วก็ทำงานจัดประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นการพัฒนาความสามารถดูเหมือนให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดประชุมด้วยใช่ค่ะครับจัดประชุมกลุ่มย่อยในการทำทีมเนี่ยคิดว่าอุปสรรคของการทำทีมคืออะไรจากประสบการณ์ของเราแล้วเราแก้มันได้ยังไงอุปสรรคในช่วงแรกเนี่ยก็คือเอเนี่ยทำงานอยู่กับกลุ่ม
นักศึกษากลุ่มนักศึกษาเนี่ยจะเป็นลักษณะไฟไม่ฟางนะคะไฟไม่ฟางอยู่พอสมควรคือมาไวไปไวมาไวไปไวเดี๋ยวอยากเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอยากใช่ไหมบทจะมานี่ก็ยอดนี่เยอะแยะเลยบทจะไปก็ไม่เหลือสักเท่าไหร่เลยเนี่ยค่ะก็เลยต้องแก้ปัญหาที่ใช้ความตื่นเต้นในธุรกิจเนี่ยไปกระตุ้นเขาครับอยู่เรื่อยๆนะคะต้องใช้พลังงานเลยดูเหมือนกับกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเรื่องอารมณ์ emotional สำคัญเป็นสิ่งที่ต้อง control คือพยายามประคองให้แรงบันดาลใจเขาไม่ขาดหายใช่ค่ะเราใช้วิธีการเล่าเรื่องเรื่อยๆอย่างนี้เหรอฮะใช้วิธีคือนำเสนอสินค้าที่เป็นเทรนด์ใหม่เป็นกระแสใหม่ของกิฟฟารีนแล้วก็ขยันชวนเข้าห้องประชุมขยันชวนเข้างานสัมมนาที่สำคัญของบริษัทค่ะนั่นคืออุปสรรคที่เราบอกว่าไฟไม่ฟางแต่เราก็แก้จนได้ด้วยการพยายามพาเขามาสู่บรรยากาศที่ดีอยู่เป็นประจำครับทีนี้เราเจออุปสรรคเรื่องอื่นบ้างไหมครับในการทำงานก็เจอแรงเยาะเย้ยจากเพื่อนๆนะคะยังไงฮะก็คืออย่างช่วงแรกเอเนี่ยเอจะไฟแรงในกิฟฟารีนก็คือเจอใครก็คือแนะนำกิฟฟารีนทุกคนนะคะทีนี้ก็เลยเป็นฉายาว่าโทษนะคะนางกิฟฟารีนเพื่อนนี่ก็คือสนิทกันจะเรียกว่านางกิฟฟารีนถ้าไปนั่งอยู่ตรงไหนเพื่อนก็จะแตกวงแล้วก็จะบอกว่านางกิฟฟารีนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนก็คือจะเหมือนกับขำเราอะค่ะว่าทำกิฟฟารีนขายของอะไรของแกถึงกับข้ามกับดึกมันได้อะไรจริงหรออะไรเงี้ยค่ะก็คือเพื่อนจะไม่ฟังแต่รอขำอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือแรงกดดันจากเพื่อนแล้วเราคิดยังไงพอเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นสาเหตุอย่างเงี้ยท่านผู้ชมการที่เขาคิดแบบนั้นจริงเพราะว่าเขาไม่ได้มารู้หรือมาสัมผัสนะครับเขายังไม่รู้เหมือนเราครับแล้วเรามีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไงโกรธเพื่อนไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะเข้าใจกิฟฟารีนค่อนข้างจะเยอะแล้วว่ามันเป็นงานยังไงครับค่ะก็เพียงแต่ไม่คุยกับเพื่อนที่เขายังไม่เปิดใจก็คุยกับรุ่นน้องหรือคนอื่นที่เขาเปิดใจแล้ววันนี้แรงเยาะเย้ยที่พูดถึงหรือ เห็นเราเป็นตัวตลกและขำเนี่ยวันนี้คนเดิมคนนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนความรู้สึกนี้ไปบ้างหรือยังเปลี่ยนมากเลยค่ะเห็นเราแต่งใส่ชุดสวยออกงานของกิฟฟารีนอะไรเงี้ยค่ะก็จะโทรมาถามว่างานไปงานไหนหรอไปงานอะไรแล้วก็เริ่มสนใจสินค้าค่ะขอใช้สินค้าขออยากทำเป็นธุรกิจอยากให้เราไปลงไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็มากันหลายคนมันคือความอดทนที่เราไม่ไปทะเลาะกับเขาไม่ไปทะเลาะแต่เราให้การเปลี่ยนแปลงของตัวเราเป็นตัวทำให้เขาค่อยๆมีความมั่นใจมากขึ้นใช่นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเพื่อนฝูงเขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแล้วก็ไม่ได้ไม่ชอบหรอกแต่เขาก็แค่รู้สึกขำยังไม่ชอบหรือมองเราว่าทำไมถึงมาทำอะไรแบบนี้เพราะมันทัดฐานของคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าเรียนจบปุ๊บก็ต้องไปสมัครงานแต่คุณเอ๋ดันไม่เดินในเส้นทางเหมือนเพื่อนเท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เพื่อนตั้งคำถามนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเธอกันว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งวันนี้6ปีแล้วในกิฟฟารีนชีวิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับให้ลองเปิดใจครับเปิดใจมาศึกษาดูครับนะคะศึกษาให้ถ่องแท้ให้เข้าใจทะลุปุโป่งนะคะแล้วท่านจะพบว่ากิฟฟารีนนะคะเป็นกิจการที่ดีมากที่มั่นคงแล้วก็มั่นคงไปตลอดด้วยไม่มีว่าจะได้น้อยกว่าเดิมหรือไม่มีว่าจะไปติดลบจะไม่มีเลยมีแต่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะเอเองเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้ว